ออแล้วตอนหลังมามันทำหลอดมันตลาดมันเลยเดินกันดีเลยลุงทำมา30กว่าปีนี่แหละคือความยั่งยืนของคนทำไผ่ไม่ถ่ายในแปลงกันหน่อยไปไปดูในแปลงกันหน่อยคุณมาเนี่ยนี่คือสภาพของแปลงไผ่แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ไผ่หลอดนี่อีกประมาณ2เดือนก็จะเริ่มขุดนี่แสดงว่าเลี้ยงมาหลังจากขุดเนี่ย1กอนะก็บางทีได้1ตุ้ม2ตุ้มหรือ3ตุ้มแล้วแต่ความโตของกอนะครับก็จะปีนึงขุดได้2ครั้ง1ครั้ง1ตุ้มนี่ก็แสดงว่าผมดูโดยประมาณด้วยสายตานะประมาณ50เซนครับต่อกอฝั่งนี้ตีว่าเมตรหนึ่งก็แสดงว่าต่อไร่ประมาณ 1,600 ต้นโดยประมาณนะเนี่ยดูประมาณดูอย่างนี้เพราะว่าเขาแน่นมากเลยแล้วก็อัดขี้ไก่แล้วก็น้ำครับผมเคยมาสัมภาษณ์ได้หลายรอบแล้วอันนี้ไปทำหลอดโอ้มาลีต้องการเยอะพึงรู้นะเพราะคนเรานี่แบบนี้ครับอันนี้ไผ่หลอดอันนี้ภาษาฝรั่งซะหน่อยผมพอจำมาดูจากรูปของด็อกเตอร์สราวุธสังแก้วนะตัวนี้คือพันฮิมาลายาคารามัส SP คือสปีชีชื่อวิทยาศาสตร์คือฮิมาลายาคารามัสสปีชีนะนี่คือไผ่หลอดแล้วบางคนเรียกไผ่จีนหรือบางคนไปต่อท้ายว่าจีนเขียวนะอันนี้เราก็มาดูแปลงสัมภาษณ์เลยอยู่แถวๆดงบังของบ้านคุ้มดงบังท่านนี้ทำมา30กว่าปีไม่เลิกแน่นอน30กว่าปียังไปได้แต่ว่าที่มีปัญหาคือค่าใช้จ่ายอุปกรณ์การผลิตมันเพิ่มขึ้นแทบจะไม่รอดแล้วแต่แกก็นักสู้ไม่เลิกยังไงมันก็ขึ้นกันตามขึ้นแต่ว่าตอนนี้แกก็บอกว่าราคามันไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเพราะว่าอย่างว่าแหละเนาะตอนนี้โควิดจะไปขึ้นก็สถานการณ์เนาะแต่ปีๆนี้ทำเป็นหมื่นๆถุงนะครับเนี่ยโอ้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ใส่ไหมใส่อะไรไม่รู้สูตรครับโคตรวันฮะโคตรวันสูตรอะไรนะสูตรอะไรนะ0 1300น่ะ1300หรือโอ้อ1300กระสอบถึงแพงไหมลุงไม่แพงกระสอบเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นราคาอีกจะเป็นพันอยู่แล้วเหรอเป็นไนโตรเจนดิส่วนใหญ่นี่ดูนี่คือนี่สภาพนี้คือเขาเลี้ยงแม่นะเนี่ยพอเราออกแล้วก็เลี้ยงแม่อยู่อย่างเงี้ยอีกประมาณ6เดือนเราก็เริ่มขุดใหม่ขุดก็เมื่อกี้อย่างที่สัมภาษณ์ไปก็คือ1กอ2กอ3กอแล้วแต่ว่า3ถุง2ถุงแล้วแต่ว่าความโตสมบูรณ์สมบูรณ์ก็ได้แล้วระยะปลูกนี่ก็ข้างนี้น่าจะเมตรนึงมั้งนี่ประมาณนั้นแหละเมตรนึงข้างนี้สัก50เซนได้มั้งโอ้นี่ปลูกมาเป็นแม่พันธุ์นี่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันพันธุ์มันมาจากไหนลุงรู้มั้ยมันก็ไม่ได้จำนั้นมาจากไหนเหรอเดิมเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ได้ทําหลอดก่อนเนาะเอามาประดับอย่างเดียวเนาะเออแล้วตอนหลังมามันทำหลอดมันตลาดมันเลยเดินกันดีเลยลุงทำมา30กว่าปีนี่แหละคือความยั่งยืนของคนทำไผ่ไอ้ที่ตรงสูงน่ะอะไรล่ะลุงนั่นไผ่ดำเหรอไผ่ดำผมมองไกลๆมาผมก็ว่าน่าจะเป็นไผ่ดำนะไผ่ดำนี่ก็เดินได้เนาะก็พอได้ปีที่แล้วก็ดีอยู่ปีนี้ยังไม่ได้ขุดมาทำเหรออ้าวมาดูดิครับอันนี้น้ำบาดาลใช่ไหมลุงบาดาลครับโอ้ที่นี่เจาะบาดาลลึกไหมมัน40เมตรถึงมั้ยก็อยู่ประมาณนั้นก็แถวๆบ้านผมเหมือนกันอัดน้ําเลยช่วงนี้นะวันนึงเช้าเย็นเลยมั้งเนี่ยก็แล้วแต่มันอาทิตย์ละครั้งก็ได้เพราะมันไม้ตัวนี้มันก็ทนอยู่อ๋อได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้โอ้โหคือถ้าเกิดเราแปลงโน้ตที่ว่าจะขายเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยซื้อประมาณ 20,000 ประมาณนั้น 20,000 นะประมาณนั้น10กว่าปีต่อมานี่บอกขาย 500,000 โอ้โหไม่ธรรมดานะฟังทันเปล่านี่คือหมายความว่าถ้าเราพอมีทุนเราจับที่ไว้เนี่ยแม้ว่าที่โล่งๆเนี่ยนะมันมูลค่าที่ดินมันก็ขึ้นแต่เรามีของซะดีกว่าใช่ใช่ไหมล่ะผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่สำคัญตอนนี้มีทุนจะซื้อตรงนี้ก็เป็นท้องนาก่อนนี้เดิมเนี่ยนะเดิมทำนาเนี่ยนะใช่ทำนาก็ไม่ได้เท่าไรหรอกก็ไม่ได้เท่าไรมาทำก็ทำนาแล้วก็มานี่พอเราทำสวนหัวเรื่องนี้ทำไมมาคิดกันออกเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของที่นี่แหละมั้งที่ทำเริ่มต้นคิดก่อนเลยคิดก่อนแล้วก็ลงจะลงได้เยอะกับเขา
เดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้วบ้างที่ทำกันจริงจังก็มีคนที่ผมว่าพยายามจะทำบางคนทำก็ไม่สำเร็จก็มีมีแทงอะไรรูปคนงานตอนนี้มันกลายเป็นว่าผมมองแล้วนะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงของการที่คนจะมาทำมือใหม่นี่ลำบากลำบากเพราะว่าราคามันไม่ขยับขึ้นแต่ของทุกอย่างเรามันแพงหมดทั้งค่าแรงค่าวัตถุดิบอะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่จะปลูกเพื่อจะขายพันเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเกิดขายหลอดเนี่ยผมยังว่าพอไปได้ผมก็ไปซื้อหลอดมามันก็พอสมควรเหมือนกันนะเออก็ว่ากันไปแหล่งท่องเที่ยวอันนี้คืออ้าวก็ขอบคุณคุณลุงด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับลุงวิไลนะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ